สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้จะมาเอาข้อมูลบางอย่างที่ได้จากการแข่งขันมาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าอาจจะไม่เปิดเผยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลอินไซต์แต่ผมคิดไปคิดมาก็มันเป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไปตามเว็บสถิตินะครับก็เลยคิดว่าคงจะไม่ต้องปิดอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คือเรียกอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้มีความลับอะไรแล้วกันเนาะ เป็นไฟล์สถิตินะครับที่ทางทีมสถิติของอาจารย์ตุ่นนะอาจารย์ตุ่นของมศวนะครับเขาได้รวบรวมแล้วก็วิเคราะห์มาให้นะครับในเรื่องของสแตทอนาลิติกนะครับอนาไลซ์นะทีมปทุมธานีแอร์ฟอร์สนะครับใน TPL ซีซั่น2022นะครับซึ่งเราจบเลขแรกนะครับเราไม่เข้าเลข2นะก็คือตกไม่ผ่านนั่นเองนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับอันดับนะเห็นไหมอันเนี้ยมันก็หาได้อยู่แล้วตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับผมก็เลยคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่มันแบบต่ำสุดแล้วอะก็คือเนี่ยมันไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับอย่างปีก่อนเราก็ได้อันดับ9นะครับปีนี้เราคาดหวังอันดับที่ดีขึ้นนะครับแต่แมตช์สุดท้ายเราทำไม่ได้นะเราก็เลยยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ดีกว่าปีที่แล้วคือปีที่แล้วเราชนะ1นะครับแล้วเราแพ้หมดเลยปีนี้เราชนะ2นะครับนะครับก็ถือว่าโอเคในเรื่องของภาพรวมนะครับแต่ในเรื่องของรูปเกมแล้วก็แทคติกอะไรเนี่ยไม่โอเคเลยนะครับก็สแตทก็ทางทีมสแตทก็วิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือจบด้วยอันดับ9นะครับในเลข1นะครับตามนี้นะอันนี้คือตอนนี้ก็แข่งเลข2กันอยู่นะครับทีมบ้านบึงก็เป็นทีมนำนะครับก็ลองดูหน้าต่อไปนะครับทีมแอลเลทเปอร์เกมนะครับก็คือเฉลี่ยนะครับแต้มเฉลี่ยเนี่ยก็ยังอยู่ที่9ใช่มั้ยครับทำแต้มได้น้อยมากนะครับได้แค่ 69.8นะครับเฉลี่ยต่อเกมนะครับทำแต้มน้อยนะครับดูบ้านบึงครับห่างจากเราห่างจากทีมแอร์ฟอร์สตั้งเกือบ40แต้มนะครับแล้วก็เฉลี่ยครับมาตรฐานของทีม4ทีมนำนะครับอยู่ที่นะครับ90 80 80นะครับเห็นไหมครับถ้าอันนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าเราอยากจะเข้าเลข2เนี่ยแต้มเฉลี่ยของเราอ่ะจะต้องประมาณเนี้ย80แต้มต้องทำให้ได้80แต้มใน4ควอเตอร์นะครับก็เฉลี่ยเท่าไหร่ควอเตอร์ละ20ใช่ไหม20 4 2 8เฉลี่ยควอเตอร์ละ20ต้องทำให้ได้นะครับแต่เราทำได้แค่69นะครับตีกลมๆ ก็60 70อ่ะประมาณเนี้ยบางเกมก็น้อยกว่านั้นบางเกมก็มากกว่านั้นจำเฉลี่ยแล้วมันก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็ดูตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับแต้มเนี่ยอยู่อันดับที่9นะครับแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์เราอยู่อันดับ4นะครับมันซึ่งแปลว่าการเล่นเป็นทีมเราก็ค่อนข้างโอเคนะหมายความว่าแบบเราส่งแล้วได้แต้มเลยอะไรเงี้ยแอสซิสต์อยู่อันดับ4ถือว่าเซอร์ไพรส์นะผมคิดว่าผมเซอร์ไพรส์นะออฟเฟนซีฟรีบาวด์นะครับรีบาวด์เกมบุกห่วยมากนะครับอันดับ9ของลีกเลยนะคือเราเก็บรีบาวเกมบุกไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมทั้งที่เรามีตัวใหญ่นะเรามีอิมพอร์ตตัวใหญ่1ตัวนะครับแล้วก็ทีมเราก็มีผู้เล่นสูงใหญ่อยู่บ้างนะครับแต่จังหวะรีบาวออฟซีฟเนี่ยทำไม่ได้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าพอคุณชูตลูกแรกไม่ลงคุณไม่มีโอกาสซ้ำลูกที่2เพราะคุณออฟซีฟรีบาวไม่ได้มันทำให้แต้มนะครับมันทำให้แต้มเนี่ยอยู่ที่แค่69เห็นป่ะมันมีผลถ้าสมมุติว่าคุณยิงลูกแรกไม่ลงแล้วคุณเก็บออฟเฟนซีฟรีบาวด์ได้แล้วคุณได้เซคันด์ชานซ์พอยต์ก็คือโอกาส2เนี่ยแต้มอ่ะมันจะขยับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กันระหว่างแต้มกับรีบาวด์เกมบุกพอเห็นภาพมั้ยนะครับต่อมานะครับดิฟเฟนซีฟรีบาวด์เราอยู่อันดับ6นะครับอยู่กลางๆนะครับก็มี10ทีมอยู่ในอันดับ6นะครับเพราะว่ามันก็เฉลี่ยนะครับสำหรับเวลาที่เราเจอคู่ต่อสู้เขายิงไม่ลงเนี่ยเรามีผู้เล่นสูงใหญ่แล้วก็มันควรจะเป็น
สิ่งที่ทำได้ดีกว่าเกมบุกนะครับเกมป้องกันเนี่ย defensive rebound เนี่ยมันควรจะดีกว่าดีกว่าเกมลุกนะครับเพราะว่ามันเท่ากับแปลว่าอะไรถ้าคุณรีบาวห่วยเกมป้อง defensive rebound ห่วยคือรีบาวเกมรับคุณห่วยเนี่ยมันแปลว่าคุณจะเสียแต้มเยอะมากขึ้นอีกเพราะเกมทีมบุกอ่ะคู่ต่อสู้คุณจะรีบาวได้แล้วเขาก็จะได้โอกาสบุก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 ถูกไหมเพราะฉะนั้น defensive rebound นะครับก็มันต้องเป็นอะไรที่คุณต้องให้อยู่ในมาตรฐานของคุณนะครับก็อันดับ6ผมก็คิดว่าก็โอเคนะแต่ต่อมานะครับฟาสเบรกพอยต์นะครับฟาสเบรกพอยต์อันดับ9นะครับซึ่งเรารับเลยว่าห่วยห่วยจริงๆนะครับที่มันห่วยเพราะอะไรนะครับเรามีเรื่องของนักกีฬาอายุมากนะครับก็คือเราวิ่งไม่เราฟาสเบรกไม่ดีเพราะว่าเรามีนักกีฬาที่อายุเยอะนะครับส่วนคนที่อายุน้อยเนี่ยก็ขาดความชัวร์ก็คือไม่มีความแข็งแกร่งพุ่งตรงก็คือจังหวะที่เราวันออนวันเนี่ยฟาสเบรกใช่ไหมรีบาวแล้วสวนมาเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้ามีคนอยู่หน้าเราคือมีคนป้องกันอ่ะคือฟาสเบรกเนี่ยต้องมีสองกรณีคือฟาสเบรกแรกคือเราได้ปลาลักไก่แล้วไม่มีคนอยู่ใต้แป้นก็คือเราได้เลย์อัพโล่งๆคนเดียวกับห่วงอันนี้คือฟาสเบรกใช่ไหมแล้วมันมีอีกจังหวะนึงคือพอเขายิงไม่ลงเรารีบาวได้แล้วเราสวนเนี่ยจังหวะเนี้ยมันจะมีตัวประกบตามไปด้วยนะครับซึ่งการดวลตัวเนี่ยต่อห่วงต่อห่วงดวลตัวเราบุกแล้วเขาป้องกันเนี่ยเราไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะทำคะแนนนะครับจะเห็นได้ว่าทีมอย่างบ้านบึงทีมอย่างไฮเทคหรือว่า GGE เงี้ยหรือว่าทีมอย่างไทเกอร์ก็ตามเนี่ยเด็กๆนักกีฬาเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งก็คือถ้าวัดตัวเนี่ยดวลฟาสต์เบรกวัดตัวเนี่ยเขาอมเขากินเขาปะทะแล้วถึงห่วงได้แต้มนะครับซึ่งเราไม่มีตรงนี้เลยนะครับก็ด้วยที่กลยุทธ์ที่เราเล่นก็คือเราเล่นเกมช้าเพราะว่าเราแก่นะครับส่วนเด็กเนี่ยพอเล่นเร็วปุ๊บลนแล้วก็ทำเสียจังหวะเสียเทิร์นโอเวอร์เยอะมากครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าฟาสต์เบรกของเราเนี่ยมันห่วยแตกขนาดนั้นขนาดนี้ได้ไงนะครับตรงนี้ก็ต้องไปพัฒนาในเรื่องของtransition one on one ที่เราจะต้องกลับไปแก้ไขนะครับต่อมานะครับ bench point ก็คือสำรองครับแต้มจะมานั่งสำรองนะครับตรงนี้อันดับ4หมายความว่าไงก็พอดีเนี่ยตัวหลักของเราอ่ะบางคนน่ะเขาเป็นผู้เล่นที่อายุเยอะเราก็เลยให้เขาเป็นสำรองเข้ามาช่วยผ่อนเข้ามาช่วยเสียบในจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวเงี้ยมันทำให้ผู้เล่นสำรองเราอ่ะมีแต้มเยอะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะเป็นผู้เล่นหลักของเราแต่ว่าผมสลับเข้าไปอยู่เป็นผู้เล่นสำรองเพื่อความสมดุลของทีมนะครับมันก็เลยเกิดตัวเลขนี้ขึ้นมาก็คือเบนพอยต์อันดับ4ครับส่วนประเด็นสำคัญคือนี่เลย3แต้มนะครับที่โลนะครับอันดับ10นะครับคือต้องบอกก่อนว่ายุคก่อนๆเนี่ยบาสแอร์ฟอร์สเนี่ยเป็นบาสที่เน้นยิงนะครับเน้นยิงนอกแม็กมากเลยนะครับซึ่งปีเนี้ยเป็นปีที่เราขาดชูตเตอร์แบบเพียวๆอ่ะแบบชูตเตอร์ที่พึ่งได้อ่ะเรามีน้อยมากนะครับซึ่งตัวเลขมันก็ไม่โกหกนะครับตัวเลขมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราเป็นที่โลในเรื่องของ3คะแนนนะครับ3แต้มยิงไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ยิงเราก็พยายามยิงแต่มันยิงไม่ลงนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือดู3แต้มที่เราเฉลี่ยเท่าไหร่4.4เห็นไหมครับต่ำน้อยที่สุดเลยนะครับ 4.4 นะครับทีมอย่างทีเล็กเนี่ยเขายังยิงมากกว่าเราเลยนะครับยิงลงมากกว่าเราเลยครับก็เป็นจุดที่เราจะต้องกลับไปแก้โดยด่วนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะซ้อมในเรื่องของ3คะแนนกันนะครับเย็นนี้เดี๋ยวผมจะไปซ้อมกับทีมนะครับออกมานะครับบล็อกอันดับ10นะครับก็คือป้องกันห่วยอันนี้มันบอกอะไรได้นะครับบล็อกอันดับ10หมายความว่าไงนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะแปลได้ว่ามันไม่มีการบล็อกก็คือการทิปการบล็อกบอลที่มันน้อยเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันอาจจะแปลได้2ความหมายคือ1ป้องกันห่วยบล็อกไม่ได้เลยนะครับได้ 1.7 ต่อเกมนะครับ
ซึ่งเฉลี่ยทีมอื่นเนี่ย3หมดเลยเห็นไหม3 3 3 2เห็นไหมครับอย่างบ้านบึงก็บล็อก 2.3 ก็คือประมาณเนี้ยเฉลี่ย3ไม่เกินนะครับ5นี่คืออันนี้ก็ว้าวเลยนะ5ครั้งนะครับซึ่งการบล็อกอะไรการบล็อกเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับแต่มันแปลได้2ความหมายคือ1คุณไม่ป้องกันหรือ2คุณมันไม่มีเหตุการณ์ให้บล็อกก็คือโดนยิงจนพุนน่ะนึกออกป่ะมันไม่ต้องบล็อกอ่ะเพราะแม่งยังยิงยังไงก็ลงอ่ะเนี่ยคือมันก็คือป้องกันหวยนั่นเองนะครับอ่ะทีเนี้ยก็ต้องมาดูที่กลยุทธ์ว่าทําไมเราจะทําอย่างไรให้เกมป้องกันเราดีกว่านี้นะครับเรามีนะบล็อกเนี่ยแต่เราไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันแค่ 1.7 ต่อเกมนะครับอ่ะสตีลเห็นไหมครับการขโมยบอลก็อยู่อันดับโหลของทีมของลีกเลย 8.2 นะครับแต่มันก็เขาเรียกอะไรสตีลอ่ะถ้าคุณดูในตารางทีมเนี่ยเห็นไหมครับ 8.2 8.79 9.2 แล้วก็ 8.9 อย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่หนีกันเลยนะครับมันไม่หนีกันเท่าไหร่การสตีลเนี่ยอันดับ10มันก็อาจจะไม่ได้มีความหมายแปรผันพกผันอะไรมากเพราะว่าเฉลี่ยมันก็ใกล้กันนะครับ 8.2 8.7 เนี่ยก็เฉลี่ย9 8 9 10นะครับจะมีโดดก็คือบ้านบึงนะครับโดดไป15เลยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับเกมป้องกันได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเทิร์นโอเวอร์นะครับอันดับ2ของลีกเลยนะเทิร์นโอเวอร์ผมเท่าไหร่นะครับ20ครั้งต่อเกมนะครับซึ่งถ้าคุณเสียเทิร์นโอเวอร์20ครั้งแล้วมันเป็นแต้มเนี่ยแค่เอาแค่2คะแนนเนี่ยคุณจะเสียแล้ว40แต้มถูกไหมจากเทิร์นโอเวอร์ตรงนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีมันจะมี point of turnover ก็คือแต้มจากการเสียเทิร์นโอเวอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ระบุไปแต่ว่าถ้าเรามองภาพเนี่ยก็คือเสีย40แต้มจากเทิร์นโอเวอร์นะครับซึ่งบางเทิร์นโอเวอร์เนี่ยมันเป็นการแบบบอลออกหรือว่าบอลฟาวบอลผิดระเบียบทำให้เขาต้องส่งกลับเข้ามาเล่นมันไม่ได้เป็นการเสียโดยฟาสต์เบรกนะครับตรงนี้แต่เทิร์นโอเวอร์เนี่ยมันเสียเยอะเป็นอันดับ2เลยนะอันดับ1ก็คือทีมชีเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เป็นทีมที่เสียอันดับ2ซึ่งตรงนี้ต้องลดให้ได้นะครับลดให้มันให้มันเหลือน้อยนะครับดูแต่มาตรฐานของลีกนะครับturn over per game เห็นไหมครับทุกทีมนะครับเฉลี่ย turnover ประมาณอันนี้ใช่ turnover ไหมใช่ๆๆอ่ะ TO per game นะ15 15 15 18นะครับก็ใกล้กันมากมีทีเล็กที่โดดไป27นะครับเห็นไหมครับผมเสีย20 turnover แต่ทางไทเกอร์ก็เสียถึง18เห็นไหมครับเกือบ19ด้วยซ้ำนะครับถ้า 18.9 เนี่ยถ้าตีกลมๆ19แล้วผมเสีย 20.6ปัดลงนะครับหรือจะปัดขึ้นเดียวนะเห็นไหมมันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่เทอร์โนเวอร์ของลีกนี้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณเนี่ยมันก็สิ่งสำคัญคือคุณเสียเทอร์โนเวอร์แล้วมันเป็นแต้มหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่สำคัญนะครับก็คืออย่างทีมใหญ่ๆเนี่ยเขาเสียเทอร์โนเวอร์อาจจะเป็นการเสียแบบผิดระเบียบหรือบอลออกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่คอนเวิร์ตเป็นคะแนนของทีมเราทำให้เราไม่ได้แต้มเห็นไหมครับแต่กับกันทีมที่ฟาสเบรกดีๆนะครับทีมที่ฟาสเบรกดีๆฟาสเบรกฟาสเบรกพอยต์นะครับเดี๋ยวดูทีมไหนฟาสเบรกดีๆนะครับเห็นไหมครับบ้านบึงนะ 29.7 นะครับเท่าหมายความว่าไงทุกครั้งที่เขาได้เทิร์นโอเวอร์จากผมเนี่ยตีง่ายๆนะดูนะ 29.7 กับ20เนี่ยทุกครั้งที่ทีมบ้านบึงเนี่ยได้เทิร์นโอเวอร์จากผมจะเปลี่ยนเป็นแต้ม2คะแนนหรือ3คะแนนตลอดอันนี้มันแปลความหมายแบบนั้นนะสำหรับทีมที่ฟาสต์เบรกดีๆนะครับอย่างไทเกอร์นะครับทีมสไนเปอร์ไทเกอร์เนี่ยก็ฟาสต์เบรกดีนะครับแล้วก็ทีมหัวแถวอย่างไทเครื่องไทเทคไทเครื่องนี่ก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้เลยก็คือปัจจัยที่มันจะต้องดูตัวเลขแล้วมาวิเคราะห์กันนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือลดเทิร์นโอเวอร์ลดยังไงนะครับต้องกลับไปดูว่าเราเสียเทิร์นโอเวอร์ด้วยสาเหตุอะไรบ้างส่งเสียนะครับwalking traveling ส่งเสียหรือว่าฟาวหรือผิดระเบียบอะไรนะครับหรือว่าส่งติดมือเขาแล้วโดนสวนอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับคือส่งไปติดมือเขาแล้วเขาสติลได้แล้วเขากลับไปได้แต้มแบบนี้เราเสียคะแนนนะครับนี่เป็นไงแค่หน้าแรกนะแค่หน้าแรกนะเห็นไหมคุณได้ข้อมูลประมาณนี้เลยนะหน้าต่อไปเป็น
key takeaway เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าดีกว่าโอเคป่ะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับถ้าคุณมีคำถามหรือคุณมีข้อสงสัยอะไรคุณลองพิมพ์เข้ามานะครับเราก็